สบายดีเนาะในคลิปนี้อาจารย์จะมาสืบต่อกันแก้วิสาเคมีคือเก่าเนาะในว่าหัวข้อนี้จะมีหัวข้อว่าการสร้างเลขอุสิตสูตรหรือค่าโคเอนเนาะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเนาะอาจารย์จะให้พลังติดตามอาจารย์สอนเด้อเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะเป็นบทที่ยากและเป็นพื้นฐานในวิสาเคมีเนาะก็ต้องหู้เนาะต้องหู้ว่าธาตุใดเป็นธาตุผสมเนาะและธาตุใดเป็นธาตุอิโอนเนาะเวลาทุกคนตั้งใจเบิ่งเนาะตั้งใจเนาะฉะนั้นไปเบิ่งกันเลยเนาะอาจารย์ได้เขียนมาเต็มกระดานโดยเป็นบอกมาเนาะเป็นบล็อก1 2 3 4เป็น4บล็อกเด้อนะให้อาจารย์อธิบายบล็อกที่1ก่อนเนาะบล็อกที่1คือว่าธาตุผสมนะธาตุผสมความหมายของธาตุผสมเวลาจะเรียนแล้วว่าธาตุผสมแม่นธาตุที่ได้มาจากหลายธาตุเนาะธาตุผสมตัวนี้แม่นธาตุผสมเด้อตัวนี้ก็แม่นบ่แม่นตัวนี้แม่นบ่ตัวนี้บ่แม่นธาตุผสมเด้อถ้าว่าธาตุใดเป็นธาตุผสมระยะเป็นธาตุเดียวระยะแต่ว่ามีจุลไฟฟ้ามีลบนิเนเอิ้นว่าธาตุนั้นเป็นธาตุอีองหรือเอิ้นว่าธาตุที่บรรจุไฟฟ้านะและมาต่อนะตัวนี้เนาะสังเกตได้สังเกตธาตุนะนาตีกลอรัวมีสูตรแม่นตัวนี้เวลานั้นสังเกตแล้วมีจักธาตุจะมีสองธาตุนะมีสองธาตุนาตีอ้อมก็ละล้วนนะและสืบต่อในที่2คือตัวนี้เวลาเคยอ่านด้วยสั้นโมซีว่าญี่ปุ่นว่าเตซื่ออันของมันแม้นกันซีกัสโคนันเวลาเขียนจะมีแต่ธาตุมี2ธาตุเด้อมี2ธาตุคือในนี้เนาะและต่อมาตัวนี้เวลาสังเกตเห็นเนาะเห็นว่าอาจารย์บอกเมื่อกี้นี้ว่าธาตุที่มีกำลังเป็นธาตุอีโอนเนาะมันจะมี2ธาตุคือ N ครับออกซิเจนและ V3 ก็คือจะมาอัตอมมาเองนะและต่อมาเป็นธาตุชุดท้ายสุดท้ายเป็นธาตุตลาดคือชื่อวอธาตุเป็นธาตุนั้นธาตุนาตรีฮิโดรซินเรียกกันว่าโซดาไฟนะโซดาไฟจะประกอบด้วย2ธาตุคือนาตรีพร้อมกับจูฮิโดรแซนนะนั่นไปสืบต่อว่าเลขอุสิตาโซนนะตลาดทั้งองค์ว่าคําว่าเลขอุสิตาโซนนะเตวาเลขอุสิตาโซนเรียกค่า ON ตัวนี้หมายถึงจํานวนไฟฟ้าของบรรดาธาตุอยู่นี่เนาะเตวาจํานวนไฟฟ้านั้นจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะเช่นเดียวกันคือไฟฟ้าที่เป็น OH บวกเลวลบนะอิโอนบวกก็คือแมงบรรจุบวกที่เป็นโลหะนะและอิโอนลบก็คือบวกที่เป็นก๊าซหรือเป็นธาตุไอนะฉะนั้นให้สังเกตว่านาตรีที่มีค่าไฟฟ้าเป็นบวก1นะตัวลบ1นะและต่อมาผลบวกเลขอุสิตาโซนแมงอย่างผลบวกก็คือเอาผลบวกระหว่าง2ธาตุนี้บวกกันเลยบวก1ลบ1ก็คือ0นะแต่ต่อมานี่ตัวนี้ยูเนียนที่เขียนเป็นเลข2เวลาตรงชื่อว่าก๊าซโมนาทีมันยูเนียนยู 2A มันบล็อกค่าทีวีเท่ากับ2เวลานั้นเป็นลบ5ตรงเขียนเป็นลบเด้อเป็นบวกเด้อนะและค่านี้แม่งค่าจูนี่จูยังก๊าซโมนาทีได้ก๊าซโมนาทีค่าทีวีเท่ากับ -2 เวลานั้นไฟฟ้าก็คือ -2 เด้อแล้วผลบวกแล้วผลบวกเลข ON ก็คือเอาตัวนี้บวกกับตัวนี้บวก2ลบ2ก็คือ0นะต่อมาให้สังเกตเด้อสังเกตชื่อก้อนเนาะในธาตุนี้จะประกอบด้วย2ธาตุคือนิโตรแซมกับออกซิแซมนะเลข3นี่มาจาก3ได้3นะคุณใช้เลยตัวนี้มีไฟฟ้าแมน5ได้แมน5นะฉะนั้นตัวนี้คือว่าออก2ให้ชื่อว่าค่าON หรือว่าอุสิตาโซนของตัวนี้มันบวกแมน2ได้ลบ2นะฉะนั้นลบ6บวก5จะเป็นลบ1ต่อไปถ้าตัวนี้โซดาไฟตัวนี้เรียกว่านาตรีฮิโดรซินนี่มันมี2ธาตุคือตัวนี้ว่าเตนไฟฟ้ามันจุเป็นธาตุบวกคือจุยูยูนันเอนะเท่ากับ1ดังนั้นบวก1ลบ1ก็คือ0นะในเทคนิคอาจารย์จะให้ประหลาดจื้อจับได้ก็คือธาตุใดนะเป็นธาตุผสมธาตุใดเป็นธาตุโยมนะและฮู้ว่าค่าเอ็นเป็นเนี่ยและต้องมาผลบวกค่าเอ็นนะและในคลิปต่อไปนี่อาจารย์จะพาเราไปสืบต่อที่กับบทตัวอย่างเลยนะบทตัวอย่างนะในบทตัวอย่างนี้อาจารย์จะมาสืบต่อตัวคิงกี้นี่ว่าข้าวเอ็นที่เก่านะแต่ว่าข้าวเอ็นตัวนี้เป็นข้าวเอ็นของส่วนตัวนะส่วนตัวก็คือตัวมันเองคืออาจารย์จะมีบทโจทย์มาคืออย่างนี้เนาะว่าจงสอบหาเลขอุสิตาโซนหรือข้าวเอ็นของมังกรหรือธาตุผสมหรืออยู่ต่อไปนี้ถ้าว่าสังเกตว่าธาตุนี้มี3ธาตุบล็อกกอกพอแต่ว่ามังการเป็นธาตุอะไรหลักต้องจื้อมังการเรียนธาตุ N เป็นนะ
และอย่าลืมว่าถ้าไฟฟ้าอาจารย์ได้สอนไปคลิปแล้วมาเดี๋ยวนี้บรรจุอย่างทั้งวัดตัวนี้มีกำลังอย่างกำลังบ่มีกำลังเลยแต่เป็นทางศูนย์นะอาจารย์ชาลัยเลยโอเคมาสืบต่อก็ไกลเลยพิธีแก้ก็ตัวนี้เขียนนะเขียนมาซ้อหาค่าโอเอ็นของมังกรนะก็ไกลเลยจากเลยหน่อยจากมังกรเป็นมังกรนะตัวนี้ให้เข้าใจว่าผลบวกของข้าวเอ็นริงเท่ากับเท่าไหร่ถ้าผลบวกกำลังตรงจื่อว่าเตละฐานมีสามฐานว่าเตวาผมมีกำลังเลยแต่ว่ามันออกศูนย์ออกศูนย์เวลานั้นอาจารย์ให้พาหลักไปหู้จำนวนไฟฟ้าไฟฟ้าการีออนมีเท่าไหร่การีออนเท่ากับมีค่าเคมีเท่ากับหนึ่งหรือว่าหนึ่งเวลานั้นเขียนเป็นบวกหนึ่งทางหลังบวกนะแล้วโอเซียนเท่ากับเท่าไหร่ค่าเคมีของมันเท่ากับสองแต่ว่าเป็นถังก๊าซเวลานั้นมีลบเนี่ยมีลบนะแล้วตัวนี้มูฮู้เขาใส่เป็นยังเป็นเอกก็ได้นะเป็นเอกก็ได้แล้วแต่มักแต่ในคลิปนี้อาจารย์สอนถอนเอามังการอย่างเดียวนะตั้งแต่เลยตัวนี้ฮะอัตอมเป็นเท่าไหร่จำนวนอัตอมมีหนึ่งละหนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งละแล้วมังการที่เขียนคือเก้าบวกสองสี่แปดบวกคูณลบก็คือได้ลบแปดละเท่ากับศูนย์นะลบแปดบวกหนึ่งได้ยังมังการจันลบเจ็ดเท่ากับศูนย์และถอนมังการจะเท่ากับเจ็ดเตวะค่าโอเอ็นเวลาคำตอบต้องเขียนเป็นบวกนะเป็นบวกนะเป็นบวกเอาสืบต่อข้อเลยคือเราปฏิบัติเราก็สังเกตเห็นว่าตัวนี้มีกำลังบอเป็นธาตุถ้าว่าเป็นธาตุผสมธรรมดาธาตุผสมเจือธาตุผสมข้าวเป็นผลบวกทั้งวัดตัวนี้มันออกถูกนะธาตุผสมนะแสดงว่าตัวนี้ออกมาไหนทายเข้าศูนย์บ้างเวลานั้นตัวนี้มีจำนวนไฟฟ้าบรรจุเท่ากันไหนเท่ากับหนึ่งตัวนี้เนี่ยสองเท่ากับเออสองเอาคูณเลยมาหนิสองคูณหนึ่งเป็นสองนะมังการเขียนคือเก่าสองคูณสี่เป็นแปดแล้วแต่ว่าลบบวกขึ้นลบนะเท่ากับศูนย์นะเวลานั้นอันว่าอะไรนี่ก็ออกมาไหนลบแปดบวกสองคือลบหกเท่ากับศูนย์เวลานั้นต้องการมังการหรือค่า ON ของมังการคือถอนเอามังการเนาะเวลาเขียนต้องเขียนเป็นบวกเด้อบวกต่อไปพอซอกข้าว ON ตัวนี้ก็จือว่าธาตุนี้เป็นธาตุผสมโยงบักถ้าผสมด้วยธาตุโยงธาตุที่มีแรงกำลังเป็นธาตุโยงเด้อนี่นี่เมียงลบก็คือลบหนึ่งเนาะแสดงว่าตัวนี้มันเท่ากับหนึ่งเท่ากับลบหนึ่งนะลบหนึ่งนะเวลานั้นไปมาเขียนคืนว่าจำนวนไฟฟ้าของโอเคแซนเท่าไหร่โอเคแซนแมนลบสองลบสองคูณเลยนะถ้าถอนเอามังการลงมาสองซีเป็นแปดวัดตัวนี้บวกได้บวกลบก็คือลบแปดได้เท่ากับลบหนึ่งนะลบหนึ่งถอนเอามังการปกติเนาะลบก็คือบวกเท่านั้นนะบวกแปดได้เวลานั้นมาถอนเอาค่า ON ของมังการจะเท่ากับ7เวลานั้นค่า ON ต้องเขียนเป็นบวกนะโอเคพันธุ์การเคมีแมนเคเกี่ยวกับค่า ON นะ ON ของมังการในคลิปนี้อาจารย์จะสอนเกี่ยวกับตัวนี้นะในคลิปต่อไปอาจารย์จะพาเราไปซึมต่อการเคมีโปรฟังหัดนะในวิชาเคมีชั้นม.5บทที่15